จุวสังยันติสัพเพมัจจุปรายนาติขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งนำเอาหมู่ไวเนยสัตว์ผู้ประพฤติปฏิบัติตามพ้นจากความทุกข์ขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงทุกรูปทุกท่านในโอกาสต่อไปนี้อาตมาภาพกระผมจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวรณะคาถาพารณาถึงหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงสภาวะอันเรียกว่าความตายคือธรรมชาติของชีวิตเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญญาราศีในส่วนทักขิณานุปทานนกิจส่วนพระอภิธรรมในขึ้นในค่ำคืนนี้จนกว่าจะจบลงด้วยเวลาซึ่งวันนี้เจ้าภาพในค่ำคืนนี้ก็นำโดยคณะสงฆ์อำเภอแก้ห่มโดยการนำของหลวงพ่อพระครูวินิจวรการเจ้าคณะอำเภอแก้ห่มเจ้าอาวาสวัดหนองนั่งคีรีชัยหลวงพ่อท่านพระครูวิสารธรรมคุณรองเจ้าคณะอำเภอแก้ห่มตลอดถึงเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปพร้อมทั้งคณะอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาสาธุชนผู้เคารพในพระอธิการบุญทองจันทพันโนซึ่งได้วรณะดับขันไปสู่โลกเบื้องหน้าเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความเป็นผู้มีน้ำใจอะไรรักและความเคารพและมีความเชื่อมั่นว่าการบำเพ็ญกุศลภาคีนาทุปทานและกิจสวดพระภิธรรมนั้นถือเป็นการทำบุญที่นำมาถึงความสุขและสามารถอุทิศส่งให้แด่พระไอธิการบุญทองจันทวันโนได้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมในคณะสูตรอังคุตระนิกายติกานิบาตความว่าบุญญานิกัจยิราสุขาวหานิควรทำบุญทั้งหลายอันนำความสุขมาให้การสะสมก่อสร้างซึ่งทางบุญคือสร้างคุณความดีไม่มีเน่าจะนำสุขมาให้สู่ใจเราใหม่หรือเก่าให้ผลดลบันดาลเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าคณะสงฆ์ตลอดถึงคณะศรัทธาทุกคนทุกท่านได้มาร่วมกันทำบุญซึ่งวันนี้ก็คงเป็นค่ำคืนสุดท้ายที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันทำบุญเพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอันนี้ไปให้กับหลวงพ่อพระอธิการบุญทองจันทวันโนเพราะฉะนั้นโดยปกติแต่ละค่ำคืนก็มีการแสดงธรรมการบอกกล่าวคำสั่งสอนทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาที่ยั่งยืนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ด้วยมีองค์พระสงฆ์ได้มีการบอกกล่าวสั่งสอนทางพุทธศาสนาได้มีคนที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเราเลยบอกว่าคนไหนก็ตามที่หมั่นฟังธรรมอยู่เสมอจะได้อานิสงส์5อย่างอย่างแรกก็คือได้เพิ่มปัญญานี่ก็คืออย่างแรกคนไหนที่หมั่นฟังอยู่ตลอดก็คือได้เพิ่มปัญญาอย่างที่สองก็คือได้พัฒนาความคิดนะได้พัฒนาความคิดที่เป็นไปในทางที่ดีอย่างที่สามก็คือปลดเปลื้องความสงสัยและอะไรที่เราเกิดความสงสัยเมื่อได้ฟังพระสงฆ์พูดพระสงฆ์แสดงธรรมก็ความสงสัยนั้นก็หายไปอย่างที่สี่ก็คือได้ปรับความเห็นให้ตรงปรับความเห็นให้ถูกต้องประการสุดท้ายก็คือให้ดำรงสติเราจะได้คือการดำรงสติที่มั่นคงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราเลยบอกว่านี่เป็นอนิสงส์ของการฟังเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เช่นเดียวกันมุรศรัทธาตลอดถึงอรัตถสงฆ์ทุกรูปก็ได้มาร่วมกันเพื่อที่จะทำบุญเทศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับพระครูพระอธิการบุญทองจันทวันโนชีวิตของมนุษย์เราเมื่อมีการเกิดแล้วก็ย่อมมีการตายเหมือนสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกเมื่อมีการเกิดแล้วก็ย่อมมีการตายติดตามมาเป็นของคู่กันธรรมชาติทั้งหลายมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไป
การตายจึงเป็นสภาพที่ใครๆไม่สามารถที่จะหลีกหนีไปได้ในปฏิจจสมุปบาทพระพุทธองค์ทรงแสดงสาเหตุหรือปัจจัยแห่งการเกิดก็คืออวิชชาและปัจจัยที่เกิดให้เกิดการตายก็คือมีการเกิดนั่นเองเพราะฉะนั้นการเกิดจึงเป็นบทเริ่มต้นของชีวิตและในเวลาเดียวกันก็นำไปสู่ความตายโดยผ่านการแก่การเจ็บซึ่งเป็นปัจจัยการปรากฏต่อเนื่องกันโดยไม่ขาดตอนของชีวิตเพราะฉะนั้นก็เลยมีคำที่ปรากฏในพระไตรปิฎกพระสุตตันตปิฎกสัตตกะนิบาตอันพุทธรนิกายท่านได้อุปมาชีวิตมนุษย์เราไว้7อย่างซึ่งแสดงให้เห็นความจริงของชีวิตที่เกิดดับเกิดมาแล้วต้องตายห่วงแห่งการมีชีวิตอยู่นั้นสั้นนักประการแรกท่านอุปมาเปรียบเหมือนกับน้ำค้างบนยอดหญ้าเมื่อพระอาทิตย์อุทัยขึ้นน้ำค้างย่อมแห้งหายไปได้รวดเร็วไม่อาจตั้งอยู่ได้นานชีวิตมนุษย์ก็เหมือนกันเปรียบอย่างกับน้ำค้างเป็นชีวิตที่แสนสั้นมีประมาณนิดหน่อยเปลี่ยนแปลงเร็วมีความทุกข์มากคับแค้นมากนี่คือประการที่หนึ่งท่านเปรียบชีวิตเหมือนกับน้ำค้างบนยอดหญ้าประการที่สองท่านเปรียบชีวิตของเราเหมือนกับฟองน้ำเมื่อฝนตกหนักหนาเม็ดฟองที่เกิดขึ้นจากหยาดฝนย่อมตั้งขึ้นและก็แตกกระจายไปอย่างรวดเร็วชีวิตก็เปรียบเช่นกับฟองน้ำไม่อาจตั้งอยู่ได้นานเป็นชีวิตที่สั้นแตกดับง่ายมีประมาณนิดหน่อยมีความทุกข์มากคับแค้นมากนี่คือประการที่สองประการที่สามชีวิตเปรียบเหมือนกับรอยไม้ที่ขีดลงในน้ำเมื่อเราขีดไม้ลงในรอยน้ำนั้นย่อมกลับเข้าหากันอย่างได้รวดเร็วในพริบตาไม่ตั้งอยู่นานเช่นกับชีวิตของมนุษย์อุปมาเปรียบให้เห็นเหมือนกับรอยน้ำที่ขีดลงในน้ำฉะนั้นประการที่สี่ชีวิตมนุษย์เราเปรียบเหมือนกับน้ำที่ไหลลงจากภูเขาน้ำที่ไหลลงจากภูเขาย่อมมีกระแสเชี่ยวกราดพัดสรรพสิ่งทั้งหลายที่พอจะพัดไปได้ไม่มีแม้แต่เวลาแม้แต่ขณะจิตที่กระแสน้ำจากภูเขาจะหยุดชะงักมีแต่จะไหลแรงขึ้นเรื่อยๆไปฝ่ายเดียวไม่เคยหยุดยั้งเหมือนชีวิตมนุษย์ที่จะร่วงไปทุกนาทีเช่นเดียวกับน้ำไหลจากภูเขาฉะนั้นประการที่ห้าชีวิตมนุษย์เราเปรียบเหมือนกับน้ำลายที่ถูกถมไปเมื่อบุรุษผู้มีกำลังพมก้อนน้ำลายไว้ที่ปลายลิ้นความที่มีแรงมีกำลังทำให้เขาสามารถถมน้ำลายไปได้โดยง่ายชีวิตมนุษย์ทั้งหลายก็อุปมาเหมือนกับก้อนน้ำลายที่จะพึงถมไปได้โดยง่ายเพราะตายง่ายดับง่ายประการที่หกเปรียบเหมือนกับชิ้นเนื้อที่ถูกเขาเอาไฟเผาอยู่ตลอดเวลาชิ้นเนื้อที่ใส่ลงในกระทะเหล็กถูกไฟเผาลนอยู่ตลอดเวลาย่อมถึงความแตกดับแตกสลายไปโดยเร็วไม่อาจตั้งอยู่นานชีวิตมนุษย์เราก็เหมือนกันจึงอีกอุปมาเหมือนกับเนื้อที่ถูกไฟเผาอยู่ตลอดเวลาตลอดวันตลอดคืนเช่นกันประการสุดท้ายก็คือประการที่7ชีวิตมนุษย์เราเปรียบเหมือนกับแม่โคที่ถูกเขาต้อนไปสู่ที่ฆ่าแม่โคที่จะถูกเชือดย่อมถูกปะตักนายโคบาลไล่ต้อนให้ก้าวเดินเข้าไปสู่ที่ฆ่าใกล้ความตายไปทุกขณะชีวิตของมนุษย์เราก็อุปมาเหมือนกับแม่โคที่ถูกเขาต้อนไปถูกที่ฆ่าฉะนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้อุปมาเปรียบเทียบชีวิตของมนุษย์เราไว้ด้วยการ7อย่างเพราะฉะนั้นชีวิตมนุษย์เราที่เกิดมาในโลกนี้ก็ต้องบำเพ็ญคุณงามความดีเหมือนกันกับหลวงพ่อพระอธิการบุญทองจันทวันโนตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็ได้ดำรงสมณเพศอยู่ในปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาจึงมีบทโปรบทปอนบทหนึ่งท่านเปรียบเทียบชีวิตของมนุษย์เราว่าอันโลกเรานี้คือโรงละครปวงนิกรเราท่านเกิดมาต่างไร่รำทำทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีร้างมีรักมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ลาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อพระอธิการบุญทองจันทวันโนก็ต้องมรณภาพไปเมื่ออายุ
72ปีถ้านับเป็นพรรษาก็พรรษาที่38เพราะฉะนั้นอาตมาภาพก็จะได้อ่านประวัติของหลวงพ่อพระอธิการบุญทองพอคร่าวๆให้กับคณะศรัทธาทุกท่านที่มาร่วมการทำบุญในวันนี้ตลอดถึงคณะสงฆ์ได้ทราบว่าพระอธิการบุญทองนั้นอายุ72พรรษา38วิทยาฐานะนักธรรมเอกป.4และสถานะเดิมของท่านนี้ท่านมีชื่อว่าบุญทองนามสกุลตั้งเชิงเกิดวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2493ที่บ้านเลขที่63หมู่4ตำบลเมืองมายอำเภอแก้ห่มจังหวัดลำปางบิดาของท่านนั้นมีชื่อว่าเต๋อตั้งเชิงบรรดามีชื่อว่าสมตั้งเชิงมีพี่น้องรวมกัน6ท่านท่านได้อุปสมบทเมื่ออายุได้33ปีวันที่4มีนาคมพ.ศ. 2526ณวัดไผ่ปงตำบลเมืองมายอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางโดยมีพระครูสิริปัญญาโสภิตเป็นพระอุปัชฌาย์พระอธิการบุญแผนสุธรรมโมเป็นพระกรรมวาจาจารย์แล้วก็พระสวัสดิ์อาภากโรเป็นพระอนุสาวรอาจารย์นี่ก็คือชีวิตตอนที่ท่านอุปสมบทนะแล้วก็ท่านก็ได้ใช้ชีวิตปกครองคณะวัดวาอารามตลอดถึงได้ศึกษาเรียนรู้จนจบนักตันเกตแล้วก็ปีพุทธศักราช2536ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่ปงนะก็คือท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสเมื่อพ.ศ. 2536นะพระอธิการบุญทองจันทวันโนหรือที่ทุกท่านคุ้นเคยกันก็คือตุลุงทองน้องท่านเป็นพระเถระที่มีความเมตตามีอัธยาศัยที่ดีท่านเป็นที่เคารพนับถือของศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านก็ได้ประพฤติปฏิบัติในกิจของความเป็นสมณะจนสมบูรณ์และก็ท้ายที่สุดของท่านก็ได้เสียชีวิตลงไปเมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2565เวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆณที่โรงพยาบาลลำปางตรงนี้ที่เล่าให้โยมฟังก็คือว่าบทบาทของชีวิตของมนุษย์เราแต่ละคนก็มีบทบาทของตนเองแล้วบางคนก็ได้รับบทบาทที่ถูกต้องที่เหมาะสมก็แสดงความตามบทบาทที่ตัวเองได้รับบางคนได้รับบทบาทอีกอย่างหนึ่งแต่ไปแสดงอีกบทบาทอีกอย่างหนึ่งก็จะเกิดปัญหาไปเพราะฉะนั้นการจากไปของพระอธิการบุญทองจันทวันโนจึงเป็นไปตามสัจธรรมที่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ต้องผ่านพบกับความจริงของชีวิตดังที่พุทธองค์ได้แสดงในชะราสูตรนิเทศพุทธกาลนิกายมหานิเทศความว่าทหราจะมหันตาจะเยปาลาเยจะปันติตาสัพเพมัจจุวสังยันติสัพเพมัจจุปรายนาแปลความว่ามนุษย์ทั้งเด็กผู้ใหญ่โง่และชราทั้งหมดย่อมไปสู่อำนาจของความตายมีความตายสกัดอยู่เบื้องหน้าชีวิตเราเอาอะไรไม่ได้แน่ไม่ทันแก่ตายอาจตายดับอย่างสับสนเด็กผู้ใหญ่ก็ไม่ว่าถึงคราวจนตายไม่พ้นทุกผู้ไม่รู้วันสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็มีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดไม่ว่าเราจะมีเงินทองมากมายขนาดไหนก็ตามท้ายที่สุดของชีวิตเราก็คือความตายเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากให้ทุกท่านที่อยู่ณที่นี้พยายามหมั่นทำคุณงามความดีซึ่งความดีความดีตามหลักพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่ามีด้วยกันสามอย่างทางแรกท่านว่าทานไมก็คือบุญที่เกิดจากการให้ทานการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นอย่างที่สองก็คือศีลไมบุญที่เกิดจากการรักษาศีลประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งท่านเมืองกฎระเบียบของสถานที่ที่เราอยู่ประการที่สามก็คือภาวนาไมก็คือการหมั่นพัฒนาอบรมจิตใจตัวเองให้สูงขึ้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นเสบียง
ที่จะนำท่านไปสู่โลกเบื้องหน้าได้ท่านเลยบอกว่าบาปบุญอยู่ที่ใจพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นที่เรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษาควรคนมารักเอาไปมีมากก็ทุกข์ใจกลัวคนร้ายมาแย่งชิงบุญไม่ต้องกลัวหายเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงเราสร้างเองบุญเป็นเหมือนเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นนิดติดตามไปในทุกที่คอยอุดหนุนช่วยเหลือเพื่ออารีทุกนาทีผลสงกราโทษใครบุญคือผู้พิทักษ์เฝ้ารักษาบุญนำพาให้ใจทุกข์สดสุดใสเมื่อชีพดับรับชีวาลาโลกไปบุญส่งให้ไปสู่ฟ้านิรันดรเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแห่งการแสดงธรรมในวันนี้อินินากตะบุญเยนะด้วยอำนาจบุญกุศลบุญญราศีทักกินาประธานุกิจสวดพระอภิธรรมที่คณะสงฆ์นำโดยหลวงพ่อพระครูวินิจวรการเป็นต้นเป็นประธานพร้อมกับเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปตลอดถึงบรรดาศรัทธาสาธุชนทั้งหลายจะได้ความเพ็ญให้เป็นไปและตั้งอยู่แล้วด้วยดีในสงฆ์จงมีผลสำฤทธิ์ผลิตวิบากสุขวิบูรณ์ผลสัมปัตตันวิเศษน้อมส่งดวงวิญญาณพระอธิการบุญทองจันทวันโนไปสู่สุคติโลกสวรรค์หรือภพภูมิที่เป็นสุคติสูงขึ้นไปหากมีบุญญาธิการปรารถนาสมบูรณ์แล้วไซก็ขอให้พระอธิการบุญทองจันทวันโนได้เข้าสู่พระนิพพานในอนาคตการสมดังอุทิศเจตนาโดยฐานะนิยมทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาในมรณกถามีอักนิยมดังวิสัชดามาก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้